ไปต่อกันด้วยเรื่องของสัตว์แสนรู้อีกหนึ่งประเภทนะครับเป็นเรื่องของนกกันบ้างใครที่ชอบเลี้ยงนกนะครับที่จังหวัดตรังเนี่ยเขามีชมรมนกบินอิสระห้วยยอดตรังนะครับทุกช่วงเย็นๆของทุกวันเนี่ยเขาจะเอานกมาฝึกบินแล้วก็ฝึกให้นกทำตามคำสั่งให้เป็นนกแสนรู้ใช่ค่ะซึ่งนกแสนรู้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสายพันธุ์จากต่างประเทศค่ะพี่เจี๊ยบค่ะฉลาดแสนรู้มากนะคะชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาก็ใช้เป็นตัวช่วยส่งเสริมในการท่องเที่ยวของพื้นที่ด้วยค่ะครับนี่แหละครับที่บริเวณบ้านควนหนังขำนะครับตำบลห้วยยอดอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังครับช่วงเย็นๆเนี่ยของทุกวันนะครับก็จะมีกลุ่มผู้ที่เลี้ยงนกบินซึ่งเป็นนกสวยงามนะครับเขารวมตัวกันตั้งเป็นชมรมนกบินอิสระห้วยยอดตรังนะครับก็จะนำนกออกมาบินโชว์แล้วก็ฝึกฝนนะครับให้นกเชื่อฟังคำสั่งของคนเลี้ยงเช่นเมื่อปล่อยนกไปแล้วก็ให้นกบินกลับมาหาเจ้าของได้อ๋อไม่ปล่อยแล้วก็บินไปเลยไม่ใช่อันนั้นเรียกว่านกหนีนกหนี มันไม่ได้ฝึกละมันคงหนีไปแล้วนะครับก็เป็นการฝึกให้นกเชื่อฟังคำสั่งต่างๆอีกหลากหลายนะครับมีทั้งการโยนสิ่งของนะครับแล้วก็ให้นกไปคาบมาเอาไปคืนมาเอามาคืนเจ้าของนะครับหรือใช้ท่าทำมือเหมือนปืนยิงปุ๊บแล้วให้นกแกล้งตายแบบเมื่อกี้นกก็แกล้งลงไปหงายท้องทำตัวเหมือนตายนะครับก็ถือว่าเป็นการฝึกทักษะให้กับนกแล้วก็เป็นการฝึกให้นกเนี่ยมีความฉลาดมากขึ้นใช่ค่ะซึ่งดูจากภาพนี้นะคะนกที่นำมาเลี้ยงส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นหลายชนิดด้วยกันนะคะเป็นนกตระกูลปากขอค่ะครับมีนกบูโก้นะคะเป็นนกขนาดใหญ่ส่วนนกตัวเล็กๆเนี่ยก็จะเป็นนกอิเล็กทัสนะคะแอฟริกันเกย์ซันคอนัวครับมองภารกิจนะคะอเมซอนและเลิฟเบิร์ดนี่เลิฟเบิร์ดนกพวกนี้เราก็จะเห็นเขาใช้ในคณะมายากลด้วยใช่ค่ะเพราะมันเป็นนกแสนรู้จริงๆนะคะนกเหล่านี้เนี่ยถิ่นกำเนิดก็มาจากสหรัฐอเมริกาแอฟริกาค่ะและออสเตรเลียผู้ที่เลี้ยงนกที่นำมาเลี้ยงจะนำมาผสมพันธุ์กันนะคะเมื่อได้ลูกนกออกมาก็จะมีการนำมาแลกเปลี่ยนนกระหว่างกันด้วยอาหารก็จะเป็นพวกผักผลไม้สดธัญพืชเลี้ยงง่ายเพราะว่าเป็นนกที่ฉลาดแล้วก็มีความที่จำดีเป็นเลิศเลยนะคะใช่ครับทางด้านคุณสุชาติศรีสุมานะครับคนนี้เป็นประธานชมรมนกบินอิสระห้วยยอดตรังนะครับบอกว่าชมรมเนี่ยมีสมาชิกนะครับที่เลี้ยงนกอยู่ประมาณ20รายด้วยกันตั้งชมรมมา6ปีแล้วนะครับชมรมจะนำนกบินเหล่านี้เนี่ยออกโชว์ตามงานต่างๆนะครับเช่นงานวันเด็กเพื่อเด็กได้ชมแล้วก็ใกล้ชิดกับนกครับได้ถ่ายรูปแล้วก็ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปนะครับอีกทั้งชมรมเนี่ยต้องการจะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอห้วยยอดเพื่อส่งเสริมให้คนมาเที่ยวอ่างเก็บน้ำท่างิ้วนะครับน้ำตกบ่อ7ลูกนะครับถ้ำเลเขากรอบนะครับการแข่งขันเนี่ยมีเหมือนกันแต่จะแข่งขันกันปีละครั้งนะครับแต่การโชว์บินนกเนี่ยก็จะทำตามแล้วแต่ใครจ้างใครเชิญก็จะเอาไปโชว์นั่นเองครับครับต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสีสันของที่จังหวัดตรังอีกหนึ่งที่เลย